วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับฝนเดนนี่ซีซั่นอีกแล้วนะคะก็วันนี้เห็นได้ว่าแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลือจะทำผมนิดหน่อยเองก็คือเดี๋ยววันนี้จะมาสอนม้วนผมนะคะก็คือจะม้วนช่วงปลายๆให้ดูมีวอลลุ่มแค่นั้นเองสำหรับอุปกรณ์นะคะหนึ่งเลยจะเป็นเครื่องม้วนผมหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมมีอยู่ที่นี่นะคะจริงๆแล้วนี่เลยค่ะมันจะมี2ตัวที่เราสามารถเสียบมันเข้าไปได้นะคะค่ะตัวนี้จะเป็นแกนของ VSSU นะคะก็จะเป็นแกนม้วนขนาดลานนะคะอุปกรณ์อีก2ชิ้นที่ผมจะใช้ก็คือเนี่ยค่ะจะเป็นตัว carrying นะคะ style mode ค่ะก็คือผมจะใช้วิธีบีบมูดตัวนี้เข้าไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยม้วนผมด้วยแกนร้อนแล้วก็จะตามด้วยสเปรย์ของ Schwarzkopf นะคะเป็นสเปรย์แข็งแบบระดับที่5เลยนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกผมก็จะแบ่งเริ่มจากการแบ่งผมเป็นส่วนๆนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะใช้ทิชชู่อะไรก็ได้เลยแบบนี้ทายผมนะไม่ใช้อันใหญ่ไหมนะคะเส้นสักประมาณนี้นะคะแล้วก็มันจะมีใช้ม้วนปลายเป็น2ฝั่งนี้นะคะเริ่มจากใช้ตัวมือก่อนเลยมาประมาณนึงนะคะแล้วก็ลูบๆไปที่ผมจริงๆใครจะลูบแบบพร้อมกันทีเดียวทั้งหัวเลยก็ได้นะแต่ผมก็วิธีนี้น่าจะคนมากกว่าก็ที่ตู้ไปอะค่ะแล้วก็รอให้มันหมาดหมาดสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะใช้แกนม้วนตัวนี้มาหมุนกันนะคะผมจะใช้เนี่ยค่ะแกนม้วนจะเป็นประมาณนี้ผมจะใช้ด้านตัวที่มันเป็นโค้งๆอย่างเงี้ยค่ะออกไว้ข้างนอกเพื่อที่ว่าเวลาม้วนนะคะก็ดึงปุ๊บประมาณนี้ผมจะม้วนประมาณแค่นี้พอค่ะคืออย่าให้แค่ปลายมันโค้งเข้าเฉยๆนะคะไงก็ไปดูเลยค่ะว่าทำออกมาทั้งหัวแล้วจะเป็นยังไงตอนที่ได้จะเป็นประมาณก็จะให้เหมือนวอลลุ่มตรงช่วงปลายปากชั้นนิ้วสองกับปลายจะตัดออกมาแล้วก็ฉีดสีฉีดจากข้างในข้างล่างแล้วก็นอกทีเหมือนกันสองข้างเลยพยายามให้โดนช่วงข้างในเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นวอลลุ่มประมาณนี้นะคะก็จริงๆแล้วตัวม้วนการม้วนผมค่ะไม่ว่าใครจะม้วนเข้าม้วนออกได้หมดเลยแต่ผมว่าวิธีการม้วนเข้าเนี่ยจะทำให้เก็บเหนียงของเราได้นะคะ
คิดออกไปเที่ยวได้ละเนาะก็เป็นทรงผมวันสบายๆที่ไปเที่ยวห้างไปเดินเล่นกับเพื่อนได้นะคะหวังว่าสาวๆทุกคนจะชอบกันสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะยังไงฝากกด subscribe กันด้วยเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ